ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนนะวันนี้คุณครูแม่ใหญ่ทำกฐินรายวันปีพุทธศักราช2557เพิ่มขึ้นอีก1กองรายนามผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัยปีพุทธศักราช2557 1. คุณครูไม่ใหญ่บูชาคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น44กอง 2. ลูกพระธรรมพันหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวโพคินบุญชัยสมชายวิชัยเบญจรงคกุลและครอบครัวด็อกเตอร์ประกอบวรรณาจิระกิติทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น362กองก็ขออนุภาพแห่งบุญที่ท่านเจ้าภาพได้ทำด้วยดีในบัดนี้ให้เป็นพลวะปัจจัยไปดึงดูดทรัพย์สมบัติทั้งหลายให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้แทงตลอดให้แตกฉานในวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะจ๊ะก็จะถึงวันกฐินของพวกเราประจำปีแล้วนะฮะทุกๆปีพวกเราทุกคนก็คงตั้งใจนะใจจดใจจ่อที่จะรอวันทอดกฐินของเราซึ่งถือว่าเป็นวันบุญใหญ่แล้วก็เป็นวันที่เราได้มีโอกาสรวมตัวนักสร้างบารมีจากทั่วโลกเนี่ยก็จะมากันในวันนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะนั้นก็ทำให้ถูกหลักวิชานะก็คือเราก็รักษาใจของเราให้ผ่องใสเตรียมตัวไว้สำหรับการรับบุญใหญ่ในวันกฐินด้วยกันนะสำหรับวันนี้ก็คงจะนำธรรมะเดิมนะที่เคยเล่าให้พวกเราฟังไปเมื่อครั้งที่แล้วคือเราอยู่ในช่วงของเทศกาลกฐินซึ่งเป็นบุญใหญ่ของพวกเราก็ควรที่จะได้นำเรื่องราวของการทำบุญเนี่ยมาตอกย้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะได้ทำความเข้าใจทั้งคนเก่าทั้งกับคนใหม่ด้วยนะที่เพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาร่วมสร้างบารมีกับเราคนเก่าคงไม่มีปัญหาอะไรเราก็ทบทวนของเราไปเรื่อยๆแต่คนใหม่อาจจะมีคำถามหรือมีเรื่องราวอะไรที่อาจจะยังไม่เข้าใจมากนักในเรื่องของการทำบุญเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการทำทานซึ่งเราก็จะได้เอาเรื่องราวเหล่านั้นนะฮะมาพูดคุยกันซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามันมีต้นเรื่องนะจากกัลยาณมิตรของเราเนี่ยท่านหนึ่งซึ่งท่านก็ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสร้างบุญบารมีมายาวนานแล้วก็ทำแบบชนิดที่บางทีคนอื่นเนี่ยซึ่งยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวในการสร้างบุญบารมีอาจจะมีข้อสงสัยอะไรหลายๆอย่างเราก็ได้นำเรื่องเหล่านั้นมาค่อยๆเล่าให้ฟังนะฮะเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะได้เกิดความมั่นใจในการสร้างบุญบารมีของเราไปด้วยนะฮะซึ่งก่อนที่จะได้พูดอะไรต่อไปเนี่ยเพื่อให้ภาพเราตรงกันนะเราก็เอาต้นเรื่องของเรานะมาให้ดูกันก่อนนะจะได้มีภาพตรงกันว่า
สิ่งที่เราก็จะคุยกันต่อแต่นี้ไปนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะจ๊ะเราก็ดูของคุณพินรัตน์กันก่อนเลยนะจ๊ะอานุภาพบุญกฐินคุณพินรัตน์จตุรกุลมรกตลงละครเก่าสมัยรัชกาลที่5ก็อายุ100กว่าปีแล้วนะคะก็อยู่มาตั้งแต่ป.5ค่ะก็20กว่าปีแล้วนะคะก็สภาพก็จะเป็นแบบเป็นห้องนะคะเป็นห้องก็พอเวลาฝนตกอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันก็จะไหลเข้ามาบนฝ้านะคะมันก็เลยดูเก่าคืออยู่มานานแล้วจนเราคุ้นชินไปแล้วค่ะห้องน้ำก็เลยต้องใช้รวมกันพื้นที่ซักล้างจานหรือว่าซักผ้าก็ใช้ร่วมกันก็อยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะอยู่มา20กว่าปีแล้วเราก็ถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้พอที่จะไปอยู่ที่ใหม่ที่มีสภาพดีกว่านี้แต่ว่าเราก็เห็นว่าเนื่องจากค่าเช่ามันราคาถูกมันทำให้เราสามารถเก็บเงินได้มากเพื่อที่ว่าเราจะได้มาทำบุญแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลำบากยังไงอะค่ะที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่ค่ะก็เริ่มต้นเนี่ยในตอนปี53ใช่ไหมคะก็มีอธิษฐานจิตมาตลอดว่าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมก็เลยกลับมามองตัวเองค่ะว่าแล้วเราเตรียมตัวที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วหรือยังก็เลยอยากจะขยับขึ้นนะคะจากที่เคยได้ทำหลัก S ก็อยากจะขยับขึ้นมาเป็นหลัก M เพื่อที่ว่าขอจนชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วทุกชาติเนี่ยเพื่อที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยไม่ต้องลำบากหาทรัพย์คือมีทรัพย์ไว้รอท่าเพื่อความสะดวกสบายในการรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็สร้างบารมีกับหลวงพ่อทุกอย่างเลยเราเกิดมาในยุคที่มนุษย์มีอายุไขน้อยมากครับก็เลยคิดว่าอยากจะรื้อผังความตระหนี่หรือว่าความประมาทออกไปว่ามีทรัพย์เนี่ยไม่ใช่มีเพื่อให้ยึดติดไม่ได้มีเพื่อให้หวงแหนเสียดายไม่ได้มีทรัพย์เพื่อให้มีความกลัวว่าทรัพย์มันจะน้อยลงหรือเราจะจนลงแต่ทรัพย์เนี่ยมีเพื่อความสะดวกความสบายในการสร้างบารมีในการสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาก็เลยตัดสินใจที่จะทำเอ็มอีกไม่ถึงปีไม่ถึงปีได้เป็นเอ็มที่สองที่สองคือการที่จะได้บุญมากเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันครับผมแต่การที่จะได้บุญมากเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมีศีลสมบูรณ์หรือยังทรัพย์ที่เราได้มาเนี่ยบริสุทธิ์หรือเปล่าแล้วเจตนาของเราเนี่ยทั้งก่อนให้ขณะให้หลังให้เราปลื้มไหมถ้าสามอย่างประกอบพร้อมกันก็จะได้บุญมากแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะได้บุญมากเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ทำอะค่ะไม่รีบทำทรัพย์มันก็จะมีทางไปของมันคือถ้ามีทรัพย์แล้วมันสูญหายอย่างเงี้ยแสดงว่าบุญเรายังไม่พอเราก็เลยอยากจะทำให้ฐานบุญของเราเนี่ยมันหนาแน่นก่อนหลวงพ่อท่านก็เมตตาฝากผู้ประสานงานมาบอกค่ะบอกว่าไม่เป็นไรเจออุปสรรคมากเนี่ยแสดงว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ไอ้ดำมันกลัวก็เสียงปรบมือหน่อยครับแล้วหลวงพ่อก็บอกต่อค่ะบอกว่าหลวงพ่อซึ้งใจมากอายุยังน้อยอยู่ขอให้เขาเจริญหลวงพ่อท่านก็ฝากผู้ประสานงานมาบอกอีกเหมือนกันค่ะบอกว่าบ้านในโลกมนุษย์เนี่ยเราอยู่ได้เต็มที่ก็แค่100ปีแต่เมื่อลูกตัดสินใจเอามาทำบุญก่อนวิมานของเราเนี่ยมันจะสวยงามประณีตแล้วก็อยู่ได้ยาวนานกว่านี้มากคือจริงๆอธิษฐานเอาไว้ว่า
มีความตั้งใจอยากจะทำเอ็มทุกเดือนคือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะงมงายหรือเปล่าทำไมต้องมาทุ่มเททำอะไรขนาดนี้ทำไมไม่แสวงหาความสุขให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดูก็ไม่มีความพร้อมเลยทั้งบ้านเลยก็ไม่มีแต่พินว่าพินมีพร้อมแล้ว3อย่างค่ะปัจจัยพร้อมศรัทธาพร้อมเนื้อนาบุญพร้อมเพราะฉะนั้นพินจะไม่ปล่อยให้ความสำเร็จความตั้งใจมันหลุดลอยไปเพราะคำว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำยังไม่พร้อมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาช่วยกันปลดกังวลนะคะให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะท่านจะได้ไปปลีกวิเวกได้อย่างสบายใจนะคะให้งานทุกโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพียงแค่พวกเราค่ะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วก็เวลาทำบุญเนี่ยต้องไม่ทำไปน้อยกว่าเดิมแต่ให้ตั้งเป้าว่าเราจะขยับหลักขึ้นไปให้มากขึ้นใครที่ไม่เคยทำร้อยก็ขึ้นมาทำร้อยไม่เคยทำพันก็ขึ้นมาทำหลักพันใครไม่เคยขึ้นหลักหมื่นก็ขึ้นมาหลักหมื่นไม่เคยหลักแสนก็ขึ้นมาหลักแสนแล้วก็ขึ้นมาหลักเอ็มให้ทำอย่างเงี้ยไม่ให้มันน้อยกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องรอค่ะคือทำไปเลยสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนะครับอย่างที่บอกไว้ในครั้งที่แล้วว่าเราคงไม่ได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องว่าวิธีการที่จะทำทานอย่างที่เธอทำอยู่ตรงนี้เนี่ยนะควรจะทำอะไรอย่างไรนะแต่เราจะคุยในเรื่องของหลักการซะมากกว่าว่าความจริงแล้วสิ่งที่กำลังทำอยู่ตรงนี้นั้นมันถูกต้องตามหลักวิชาหรือเปล่าเนี่ยซึ่งครั้งที่เราก็พูดให้ฟังไปวันนี้เราอาจจะทบทวนสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเดินหน้ากันต่อไปเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะจำไม่ได้ว่าครั้งที่เราได้พูดอะไรไปบ้างนะซึ่งก็เล่าให้พวกเราฟังไปว่าในสายตาหรือในมุมมองของคนที่อยู่ข้างนอกคำว่าอยู่ข้างนอกคือหมายความว่ายังไม่ได้มาเป็นนักสร้างบารมีจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีข้อสงสัยแล้วก็ข้อวิตกอยู่บ้างเช่นว่าตัวของเธอเองเธอก็ยังบอกว่าคนอื่นก็อาจจะมองว่างมงายหรือเปล่าเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับคนที่อยู่ข้างนอกคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าสำหรับพวกเราที่เป็นนักสร้างบารมีกันมายาวนานเนี่ยเราเองเราก็คงจะเข้าใจเรื่องในทำนองนี้เนี่ยมากขึ้นจากการที่เราได้ศึกษาได้ฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อบ่อยๆเนี่ยนะก็คงจะเข้าใจได้ดีขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ควรจะเอาเรื่องเหล่านี้ทบทวนบ่อยๆเพราะว่าสมาชิกของเราเนี่ยที่เป็นนักสร้างบารมีใหม่ๆที่เข้ามาสู่วัดของเราก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนะการที่ได้ตอกย้ำเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างบารมีของพวกเราในระยะยาวครั้งที่แล้วจึงได้เริ่มต้นในการเล่าให้พวกเราฟังว่าในการสร้างบุญเนี่ยมันมีอยู่สองแบบด้วยกันเนี่ยนะเท่าที่เราประมวลมาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะเจอว่าแบบแรกที่พระองค์สอนก็จะเป็นแบบทั่วไปซึ่งคำว่าแบบทั่วไปก็หมายถึงแบบที่เป็นมาตรฐานขั้นต้นเลยสำหรับคนทุกคนมนุษย์ทุกคนที่เกิดอยู่มาบนโลกใบนี้ถ้าตั้งใจอยากที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขในโลกใบนี้แล้วก็เผื่อไปสู่โลกใบหน้าด้วยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะต้องทำให้ได้ในลักษณะแบบทั่วไปซึ่งหลักๆ ก็คงจะเป็นเรื่องของการแบ่งทรัพย์ออกมาเป็นหลายๆส่วนส่วนหนึ่งเลี้ยงตัวเองครอบครัวอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอีกสองส่วนเอาไว้ใช้ในเวลาที่เราต้องทำมาหากินอย่างนี้เป็นต้นนะไปใช้ในการลงทุนเพราะฉะนั้นก็จะมีปัจจัยอยู่ส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ใช้ในการเลี้ยงตัวเองเนี่ยเอาไว้สำหรับในการทำบุญทำกุศลไปด้วยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแม้ว่าพระองค์จะไปเจอบุคคลที่ไม่ได้มีความปรารถนาอยากจะหมดกิเลสอาสวะอะไรในชาตินี้เนี่ยก็ยังมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในทางโลกยังอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยากจะให้ชีวิตมันพอมีความสุขไปเนี่ย
พระองค์ก็ยังไม่ทิ้งนะก็ยังอุตส่าห์ให้ทำทานเอาไว้ด้วยให้ทำบุญไปด้วยรวมทั้งเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านี้เกิดความรู้สึกว่ามันลำบากใจจนเกินไปเนี่ยนะพระองค์จึงให้ใช้ทรัพย์ไปในทิศทางต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเองในการครองเรือนอันนี้ก็เป็นแบบทั่วๆไปซึ่งเราเองเราก็เรียนเรื่องแบบทั่วไปเนี่ยมามากแล้วนะแล้วก็เรียนมาเยอะแล้วโดยเฉพาะท่านที่เรียนธรรมศึกษาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำบุญแบบทั่วไปเนี่ยแต่ว่าแบบพิเศษเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้เรียนแล้วก็ไม่เป็นกฎเกณฑ์อะไรคือไม่เป็นหัวข้อทำอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามันมีแทรกอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์ตรัสในวาระโอกาสต่างๆรวมทั้งบางทีก็จะมีเรื่องเล่าหรือบางครั้งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสมัยพุทธกาลซึ่งเราเองเราจะต้องสังเกตนะฮะแล้วก็ได้พูดได้ฟังไว้ว่าแบบพิเศษเนี่ยเป็นแบบที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องสาธารณะสำหรับคนทั่วไปแล้วก็เจาะจงอย่างยิ่งเลยถ้าเอาแบบพิเศษสุดๆจริงๆก็คือแบบที่พระบรมโพธิสัตว์ท่านใช้โดยวิธีการทำทานของท่านนี่ท่านทำแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันท่านไม่ต้องแบ่งทรัพย์แต่ท่านบอกว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ท่านก็ทำให้หมดนะแล้วท่านก็ใช้วิธีอุปมาอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปในครั้งที่แล้วเพราะนั้นแบบพิเศษจึงเป็นแบบที่มีลักษณะที่แปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่คนทั่วๆไปเนี่ยเข้าใจได้ยากเพราะว่าถ้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันคือหมายความว่าทำกันชนิดยอมตายเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเจอโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้หายากมากนะที่เราจะเห็นใครคนใดคนหนึ่งที่ทำความดีหรือสร้างบุญแบบชนิดที่ตายเป็นตายเราไม่ค่อยจะเจอแต่ถ้าทำชั่วแบบตายเป็นตายเนี่ยเราเจอบ่อยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเอาแบบความดีนี่เราไม่ค่อยจะเจอเพราะนั้นจึงไม่ค่อยน่าแปลกเท่าไหร่ที่ถ้าเกิดว่ามีบุคคลที่เกิดมีแนวโน้มไปในทิศทางแบบพิเศษอย่างเงี้ยสร้างบุญแบบพิเศษแบบพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจซึ่งตรงนี้ก็ได้อธิบายให้พวกเราฟังไประดับหนึ่งแล้วนะฮะแยกแยะให้ดูไปแล้วว่าโดยระดับสติปัญญาของชาวโลกทั้งหลายเนี่ยไม่ควรที่จะนำไปใช้ในการตัดสินหรือบางครั้งเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่พระบรมโพธิสัตว์ท่านทำแบบที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะนั้นการสร้างบารมีแบบพิเศษตรงนี้เนี่ยจึงเจาะจงลงไปที่บุคคลที่พิเศษจริงๆก็คือตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองเวลาเราสร้างบารมีเนี่ยเราก็คงอยู่ในระดับถ้าไม่แบบปกติก็ไปเป็นแบบพิเศษแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ไปทางใดทางหนึ่งอันนี้พูดถึงว่านักสร้างบารมีแบบพวกเรานี่นะฮะที่เป็นนักเรียนอนุบาลเนี่ยโดยมากเราอาจจะยังไม่ถึงระดับของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมฮะเรายังไม่ถึงในระดับที่ว่าโอ้วันนี้มีทรัพย์เท่าไหร่ก็หมดเลยอย่างนี้นะฮะเราก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ใช่ทำในระดับแบบปกติทั่วๆไปที่เป็นมาตรฐานแบบชนิดแบ่งนั่นแบ่งนี่แบ่งโน่นเนี่ยเราก็จะอยู่ในระหว่างกลางบางคนอาจจะก้าวเกินกลางขึ้นไปบางคนอาจจะถอยลงจากกลางลงมาหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในเคสที่ยกให้ฟังอย่างในกรณีของคุณพินรัตน์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะขึ้นไปเกินครึ่งนะถ้าว่าไปนะถ้าลองเทียบดูเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่คนก็จะเข้าใจยากหน่อยแล้วก็แน่นอนเมื่อทำอย่างนี้เข้าเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือการนินทาบ้างไม่เข้าใจบ้างต่อว่าบ้างแล้วแต่สารพัดที่จะเจอถ้าเจอคนเข้าใจก็ไม่มีปัญหาถ้าเจอคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะมีสรรเสริญบ้างนินทาบ้างแล้วแต่นี่นะซึ่งตรงนี้ก็ต้องทำใจเอาไว้เพราะว่าพระโพธิสัตว์เวลาที่ท่านสร้างบุญบารมีเนี่ยท่านก็เจอเรื่องราวแบบนี้มาเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเมื่อไรก็ตามที่ทำแปลกแตกต่างไปจากคนปกติทั่วไปเมื่อนั้นความไม่เข้าใจก็เกิดและอย่างที่ยกให้ฟังไปเมื่อครั้งที่แล้วแม้กระทั่งพระอินทร์เองเห็นไหมฮะขนาดเป็นผู้ที่สร้างบุญบารมีจนกระทั่งสามารถไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เนี่ยแต่พอถึงคราวที่ตัวเองรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามเนี่ย
ด้วยการสร้างบุญของวิสัยหะเศรษฐีนี่ใช่ไหมฮะพระอินทร์ยังทนไม่ไหวเลยเนี่ยยังต้องมากันแกล้งไว้หน่อยสกัดไว้เล็กน้อยเนี่ยนะแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าใจกันเนี่ยขนาดคนที่ว่าดีๆก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าใจไขว้เขวไปได้เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าการทำบุญหรือการสร้างบารมีแบบที่เข้าไปใกล้พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวโลกเขายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่หลวงพี่ว่าเรื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษากันบ้างเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ใช่เพิ่งมามีณปัจจุบันแม้กระทั่งหมู่คณะของเราที่มีหลายท่านที่ได้ทุ่มเทในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราทำตามบุคคลที่เขาสร้างบารมีเป็นยอดนักสร้างบารมีในอดีตมาทั้งสิ้นเลยเราไม่ได้ไปทำอะไรใหม่เลยเราไปทำซ้ำๆกับคนเก่าๆเขาเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะนั้นตรงนี้มันหมายความว่าอะไรมันก็หมายความว่าจริงๆแล้วชาวพุทธณปัจจุบันเนี่ยที่จะบอกว่าตัวเองรู้เรื่องหรือเข้าใจในวิธีการในการสร้างบารมีตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้มันน้อยมันไม่เยอะมีไม่มากถ้าพูดให้มันตรงขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือว่าบุคคลที่จะเข้าใจเรื่องตรงนี้ได้มากเนี่ยก็คือบุคคลที่ต้องเป็นพุทธบริษัทใช่ไหมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าศาสนานี้อยู่ได้เนี่ยต้องอาศัยพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มากก็คือกลุ่มของพุทธบริษัทถ้าในอดีตก็คือพระภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาปัจจุบันภิกษุณีไม่มีก็เหลือภิกษุเอารวมสามเณรเข้าไปหน่อยแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาแต่ว่าอุบาสกบาสิกาในปัจจุบันเนี่ยเราจะไปเหมาเรียกว่าอุบาสกบาสิกาทั้งหมดนี่ก็ไม่ได้เพราะว่าบุคคลจะเป็นบาสกบาสิกาได้ต้องเข้าใจอย่างน้อยต้องเข้าใจพระพุทธศาสนาเข้าใจในคำสอนในระดับที่ตัวเองจะเป็นเกราะเป็นกำแพงป้องกันพระศาสนาได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้น่าจะต้องเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์ของเราสร้างบุญมาอย่างไรแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยในเมืองไทยเองแม้จะบอกว่ามีชาวพุทธอยู่90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่หลวงพี่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วในบรรดาชาวพุทธทั้งหลายเหล่านี้ที่จะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยมีไม่เยอะเพราะส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการทำบุญแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าใจก็จะรู้ว่าเออในอดีตเนี่ยนะเวลาเขาทำบุญกันเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาทำเต็มที่นะคนที่เขารักบุญเนี่ยเขาทำเต็มที่แม้กระทั่งว่าเขามีของที่จำกัดมีน้อยแต่เขาก็ทุ่มเททำเหมือนกับในอดีตที่ผ่านๆมาก็จะมีเรื่องเล่าในทํานองอย่างนี้อยู่ค่อนข้างมากนะแต่ว่าเวลาเราอาจจะน้อยก็ตรงนี้ก็อาจจะขอข้ามไปเพื่อไม่ให้เรากระจายเรื่องมากจนเกินไปนะเราจะได้ขมวดเรื่องสักนิดหนึ่งทีนี้จากตรงนี้เองเนี่ยการทำบุญในลักษณะแบบนี้หลวงพี่ก็มีความรู้สึกว่าคำสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเราเนี่ยท่านเคยพูดเอาไว้ชัดและที่จริงพวกเราก็ควรที่จะได้นำคำสอนของท่านตรงนี้เนี่ยไปอธิบายสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในแง่ของการทำบุญเยอะๆในลักษณะแบบนี้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านเคยสอนว่าเวลาทำบุญเนี่ยให้ทำให้หมดใจไม่ใช่ให้ทำหมดตัวใช่ไหมให้ทำหมดใจคือหมายความว่าเราดูกำลังของเราซะให้ดีว่าเราสามารถที่จะทุ่มเทแบบหมดหัวใจของเราเนี่ยได้ขนาดไหนแล้วเราทำไปเพราะนั้นหมายความว่าการทำแบบหมดหัวใจเนี่ยจึงเป็นการทำแบบที่เราไม่ได้แข่งกับใครเลยแต่เราทำเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเพราะนั้นในเมื่อมันเป็นประโยชน์ของตัวเราเองเราก็จะเป็นผู้ตัดสินของเราเองว่าสิ่งที่เราทำไปนี้มันถูกต้องมันดีงามไหมด้วยตัวของเราเองแต่ว่าการทำแบบพิเศษแบบนี้ได้เนี่ยคือทำแบบชนิดที่ทุ่มใจทำซึ่งบางครั้งแน่นอนมันอาจจะเป็น
เป็นปัจจัยที่อาจจะดูมากในสายตาคนอื่นเนี่ยการจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องปลื้มด้วยมันไม่ใช่ว่าทำไปแล้วโดยอาศัยแรงเชียร์หรือว่าไม่รู้ว่าอยู่ดีๆฉันอยากทำฉันก็ทำขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่มันต้องเป็นประเภททำแล้วเกิดความรู้สึกปลื้มมีความสุขจากการที่เราได้ทำได้ทุ่มเทอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ปลื้มไม่มีความสุขจากการทำแบบนี้แล้วเราเกิดความรู้สึกเสียดายในภายหลังนั่นน่ะจะกลายมาเป็นพิษเป็นภัยกับตัวของเราเองต่อไปมีทั้งวิบากที่จะติดตามไปด้วยเนี่ยทรัพย์ที่เราทำไปจะออกดอกออกผลให้มันได้ 100% หรือมากกว่า 100% มันก็ไม่ได้มันกลับลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อทำแบบนี้หรือแบบพิเศษอย่างที่ว่ามานี้เนี่ยคนที่จะทำได้ต้องเป็นคนที่มีความปลื้มใจและสุขใจจากการทำในลักษณะแบบนี้จริงๆด้วยยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอันนี้เอาบุคคลที่เราคุ้นเคยนะฮะเช่นคุณเอของเราอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งท่านก็มักจะมาเล่าในเวลาที่เรามีสัมมนาอะไรลักษณะแบบนี้หลวงพี่สังเกตดูหลายๆครั้งนะจริงๆก็ทราบมานะว่าท่านเป็นนักสร้างบารมีแถวหน้าๆเลยเนี่ยนะแล้วก็ท่านทำบุญมากนะไม่ใช่ทำน้อยท่านทำเยอะทำมากแต่เวลาท่านเล่าเรื่องของท่านเนี่ยท่านมักจะไปยกเอาเรื่องที่ท่านทำตอนที่ท่านเกิดวิกฤตในชีวิตนะแล้วก็เหลือปัจจัยอยู่ส่วนหนึ่งแล้วท่านบอกท่านก็ตัดใจนะไปยืนต่อแถวแล้วพอยื่นปัจจัยถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่เนี่ยท่านก็บอกว่าผมหมดแล้วนะครับคือนี่ก้อนสุดท้ายของท่านละท่านทำไปเนี่ยด้วยความปลื้มปิติจริงๆแม้มันจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วเมื่อเทียบกับที่ท่านทำบรรพานมาเนี่ยมันก็เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยใช่ไหมฮะเมื่อเทียบแล้วแต่เรื่องนี้กลับเป็นเรื่องที่ท่านยกมาเล่าบ่อยถามว่าทำไมเล่าแบบนี้ได้บ่อยๆมันก็เป็นเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ปลื้มมากมันมากกว่าตอนที่มีเยอะๆแล้วได้ทำเยอะๆอีกแต่นี่คือก้อนสุดท้ายที่ตัวเองสามารถตัดใจได้เพราะนั้นการทำลักษณะแบบนี้จึงเป็นการทำแบบที่มีความสุขอะมันไม่ใช่มีความทุกข์แถมท้ายมาทำไปแล้วหมดไปแล้วก็ตัดความตระหนี่ออกไปจากใจได้ทั้งหมดทรัพย์ก้อนนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพระศาสนาต่อไปทำอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นบุคคลจะทำแบบพิเศษได้แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้เนี่ยมันต้องทำแบบเนี้ยมันจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยนั้นมากหรือน้อยอะไรขนาดไหนแต่ต้องทำแบบชนิดที่ตัดใจอย่างนี้ให้ได้เนี่ยอย่างนี้จึงจะกลายเป็นวิธีการทำแบบพิเศษอย่างที่ว่ามานี่คือหลักการเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำบุญเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการทำทานแบบที่พระโพธิสัตว์ทำหรือทำให้ถูกหลักวิชามันจึงมีหลักซึ่งก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยซึ่งวันนี้หลวงพี่จะสรุปมาให้นะฮะมันอาจจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ขอสรุปง่ายๆสัก3เรื่องพอนะฮะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องทำบุญเนี่ยหรือเราแสวงหาบุญให้กับตัวเองสั่งสมบารมีให้กับตัวเองเราจะเอาหลักอะไรไปใช้บ้างในการทำแต่ละครั้งก็สรุปมาให้คือ1ให้ทำให้เร็ว1คือเร็วเรื่องนี้เราฟังมาเยอะละหลวงพี่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยคือเรื่องพราหมณ์จูเลกสาดกหรือพราหมณ์เอกสาดกเราอาจจะคุ้นเอกสาดกจูเลกสาดกเป็นพราหมณ์ที่เกิดในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพราหมณ์นี้เป็นพราหมณ์ที่ยากจนเพราะว่าเขาไม่มีในระดับที่ไม่มีผ้าคลุมนะผ้าคลุมเนี่ยจะออกไปข้างนอกเนี่ยโอเคมีผ้าท่อนล่างแต่ท่อนบนที่ต้องคลุมออกไปเนี่ยไม่มีตัวภรรยาก็มีผ้าท่อนล่างเหมือนกันแต่ไอ้ท่อนบนที่จะคลุมออกไปข้างนอกก็ไม่มีเพราะนั้นเวลาที่เขาจะไปฟังธรรมเนี่ยเขาจึงต้องสลับเวลากันตัวของพราหมณ์จูเลกสาดกเนี่ยไปกลางวันตัวภรรยาไปกลางคืนจูเลกสาดกได้ไปฟังธรรมพระสัมมาพุทธเจ้าเทศตั้งแต่ปฐมยามคือตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยเทศไปสักครู่หนึ่งเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาอยากจะทำทานเขาอยากจะถวายผ้าที่เขาห่มอยู่เนี่ยซึ่งมีอยู่ผืนเดียว
ต่ใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าถวายไปแล้วตัวภรรยาจะเอาอะไรห่มไอ้ความรู้สึกตระหนี่ตรงนี้มันก็มาตัดรอนปฐมยามผ่านไปสี่ทุ่มแล้วก็ยังไม่ได้ทำพระสัมมาพุทธเจ้ายังเทศต่อเนื่องไปเรื่อยปฐมยามผ่านไปมัชฌิมยามก้าวเข้ามาอยากทำอีกแต่ก็เจออีปัญหาเดิมก็ไม่ได้ทำจนกระทั่งถึงปัจฉิมยามซึ่งก็คือเริ่มเข้าใกล้ไปสู่รุ่งเช้าแล้วหมายความว่าพระสัมมาพุทธเจ้าเทศ12ชั่วโมงถ้าว่าไปพราหมณ์จุเลกสาดกจึงตัดใจได้แล้วทำทานไปโดยไม่ได้คิดเลยว่าผ้าตรงนี้ภรรยาจะเอาอะไรห่มต่อไปคราวนี้พอทำไปปุ๊บตัดใจได้ปุ๊บเนี่ยบุญเกิดอย่างเต็มที่ขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าประเสนที่โกศลที่อยู่ตรงนั้นจึงเห็นในสิ่งที่พราหมณ์ทำด้วยความยากลำบากท่านก็เลยให้รางวัลตอนแรกให้เป็นผ้าก่อนนะพราหมณ์ก็ถวายออกหมดเลยคือแปลกนะถ้ามันหวงปุ๊บมันก็ให้อะไรไม่ได้เลยแต่พอมันเลิกหวงเลิกตนีเนี่ยมีอะไรให้ได้หมดเพราะฉะนั้นผ้าที่พระเจ้าประเสนที่โกศลมอบให้พราหมณ์ก็ถวายสู่พระสัมมาพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่2คู่4คู่8คู่16คู่32คู่แล้วพราหมณ์ก็เก็บเอาไว้เพื่อตัวเองกับภรรยาที่เหลือถวายหมดพระเจ้าประเสนที่โกศลเห็นอย่างนั้นก็ถวายมอบผ้ากัมพลที่มีมูลค่ามากให้มาอีกพราหมณ์ก็ถวายทั้งหมดจนสุดท้ายท่านเลยยกเนี่ยพระเจ้าประเสนที่โกศลเลยยกข้าวของเนี่ย100ชนิดชนิดละ4ชนิดละ4เช่นให้ช้าง4ตัวให้ม้า4ตัวให้ข้าทาส4คนให้ผู้ชาย4คนผู้หญิง4คนคุมบ้านในตำบลซึ่งให้ปกครองเก็บสวยเก็บภาษีได้เนี่ยอีก4ตำบลลักษณะก็คือชุดละ4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 ซึ่งปัจจุบันของมันไม่เราอาจจะไม่อยากได้ก็ได้ใช่ไหมฮะเช่นช้างอย่างเงี้ยเราคงไม่เอาใช่ไหมฮะแต่ในอดีตเนี่ยมันมีความสำคัญไงคืออย่างเช่นให้วัวไปเนี่ยโอ้มันมีคุณค่าเขาก็ให้วัวให้ช้างให้ม้าเงี้ยแต่อย่างของเราเนี่ยอย่างมุดวันเกิดวันเกิดหัวหน้าชั้นสมมติอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ซื้อวัวมาให้อย่างนี้นะให้คู่หนึ่งเงี้ยหัวหน้าจะโอ้ไม่เอาได้ไหมครับอะไรอย่างนี้นะแต่ในอดีตมันมีคุณค่าเงี้ยก็ให้ไปอย่างละ4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 พระก็โจทย์จันทร์ขึ้นมาบอกโอ้โหบอกว่าทานที่พราหมณ์นี้ได้ทำเนี่ยก่อให้เกิดผลอย่างรวดเร็วขนาดนี้ชื่นชมกันใหญ่พระสัมมาพุทธเจ้าท่านได้ยินปุ๊บท่านตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าความจริงเนี่ยถ้าพราหมณ์ทำตั้งแต่ปฐมยามนะเขาจะไม่ได้แค่4เขาจะได้อย่างละ16แต่ถ้าทำในมัชฌิมยามจะได้8พูดอย่างนี้หมายความไงหมายความว่าท่านไม่ได้ชมนะว่าพราหมณ์นี้โหดีจังเลยนะที่ตัดความตนีได้ไม่ได้ชมถ้าพูดให้มันดูแบบไอ้นี่สักนิดนึงอาจจะบอกว่าจริงๆท่านตำหนิด้วยซ้ำไปนะตำหนิว่าทำไมทำช้าเปลืองน้ำลายไปทั้ง12ชั่วโมงเทศให้ฟังเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสบอกว่าบุคคลเนี่ยพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปคำว่าทำดีช้าแล้วใจจะยินดีในบาปเมื่อไรเรียกว่าช้าเราอาจจะคิดว่าวันหนึ่งช้าไม่สองวันหรือสามวันความจริงไม่ใช่นะคือถ้ามันช้าหนึ่งวินาทีเนี่ยบาปมันก็มาเลยนะใช่ไหมเวลาเดินปุ๊บถ้ามันช้าช้าหนึ่งวินาทีเอาบาปก็มาหนึ่งวินาทีพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าเหมือนอย่างเวลาเมื่อเราตั้งใจอยากจะทำบุญเนี่ยโอ้โหมีความรู้สึกเบิดบานมากว่าเราโอเคละเราจะทำบุญให้เต็มที่เลยอันนี้มีปัจจัยอยู่แล้วเดี๋ยวจะทำพอเริ่มคิดปุ๊บเนี่ยกุศลเกิดแต่พอเราหน่วงไปนิดนึงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรื่องเอะอะมันจะมาละว่าเอ๊ะเมื่อกี้คิดจะทำเยอะแต่ว่าเนี่ยมันจะมีแต่ว่าเข้ามาว่าเอ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะมีค่ารถกลับบ้านไหมเอ๊ะแล้วอาหารเราจะเอาอะไรไปซื้อเพราะนั้นไหนล้วงมาดูหน่อยสิเมื่อกี้ตั้งใจอยากจะทำให้หมดเลยแต่ตอนนี้ขอหักไปก่อน50บาทค่ารถกลับบ้านเอาหักอีก50บาทค่าอาหารอะไรรักษาไปแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นช้าเมื่อไหร่ปุ๊บบาปมีโอกาสเข้าแทรกทันทีจริงๆบาปเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่ายินดีหรอก
แต่ว่าใจมันจะน้อมเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันมีบุญและบาปแย่งกันอยู่เพราะฉะนั้นช้าเมื่อไหร่ลองไปสังเกตได้สิมันจะมีความเอ๊ะอะขึ้นมาในใจพอจะเริ่มจะทำอยากจะทำแล้วล้วงช้าเนี่ยนะเดี๋ยวมาละไอ้นั่นก็จะมาเป็นตัวอุปสรรคว่าไอ้ตรงนี้ก็ติดนะอย่าเพิ่งทำเยอะขนาดนั้นเลยตรงนี้ชักออกไปอีกสักหน่อยอะไรลักษณะแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นพระสัมมาวุฒิเจ้าจึงบอกว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าเราอยากจะทำความดีหรือสร้างบุญบารมีเนี่ยจงทำให้เร็วนี่คือสูตรสำเร็จไม่ต้องไปนั่งถกเถียงเพราะนี่คือพุทธพจน์เราลองมาดูอย่างกรณีอย่างพราหมณ์จุเลกสาดกนี่จะหาใครเมตตาเทศให้คนคนหนึ่งที่มีความตระหนี่อยู่เนี่ยให้ฟังถึงเช้าอ่ะเพื่อที่จะเอาชนะความตระหนี่ให้ได้เหมือนกับที่พระสัมมาวุฒิเจ้าท่านทำกับพราหมณ์เนี่ยมันหายากเราคุยแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็คอแหบคอแห้งหมดละเราอาจจะไม่ใช่เหมือนคุณครูไม่เล็กอะไรเงี้ยท่านมีความสามารถจะเทศได้แบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงบางทีแบบทึ่งมากว่าทำไมท่านมีพลังขนาดนั้นเราเองอายุน้อยกว่าท่านตั้งเยอะ2ชั่วโมงขอแหบแล้วพอแทบจะไล่กลับกันให้หมดแล้วนี่นะอันนี้พระสัมมาวุฒิเจ้า12ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ภาษาดกเก่าๆจากพราหมณ์มาไม่ได้อยากได้เลยแต่อยากให้พราหมณ์ตัดความตระหนี่ให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้บุญเนี่ยเอาแบบพราหมณ์เนี่ยไม่เวิร์กหรอกเพราะว่า 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแบบนี้คนเดียวที่พระสัมมาวุฒิเจ้าเทศให้ฟังขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเองรับรองได้ถ้าเราเป็นคนทำช้านะและจะเรียนแบบพราหมณ์คนนี้นะหวังว่าจะมีใครสักคนมานั่งเทศให้เราฟังแบบ12ชั่วโมงอยู่กระทั่งตัดความตระหนี่ในใจเราได้นะฝันไปเถอะแห้วกินหรือกินแห้วก็ไม่รู้มันไม่มีเพราะฉะนั้น 2,500 กว่าปีนี้มีคนเดียวหลุดมาได้คนเดียวที่เป็นแบบนี้นะเพราะนั้นเราอย่าไปหวังเราลองไปนั่งนึกสิถ้าเราเจอคนตระหนี่เนี่ยเราจะเสียเวลาอธิบายแบบนี้ไหมอ่ะอย่างพวกเราที่เป็นผู้นำบุญทั้งหลายจะไปชวนคนทำความดีเนี่ยเราจะยอมเสียเวลาระดับนี้ไหมที่จะนั่งชวนเขาแล้วเขาบอกไม่ทำไม่เป็นไรฉันพูดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอาไหมฮะไม่เอา15ทีเราก็ไปแล้ว เปลี่ยนคนบอกคนนี้โปรดยากเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันทำไม่ได้เราก็ไม่มีความสามารถในระดับพระสัมมาวุฒิเจ้านี่พระพุทธเจ้านะ12ชั่วโมงถ้าเป็นเราอ่ะ12วันซะละมั้งสงสัยตายก่อนนะฮะก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาไปเจอคนตระหนี่เนี่ยเสียเวลาที่จะอธิบายอย่างเงี้ยดังนั้นคนตระหนี่ส่วนใหญ่ในโลกใบนี้รับรองได้เลยว่าจนต่อไปเพราะจะหาคนมาทำแบบพระสัมมาวุฒิเจ้านี้ไม่มีดังนั้นจะทำความดีต้องเร็ว2ต้องบ่อยต้องบ่อยทำคือต้องทำบ่อยก็คือความถี่เนี่ยคือต้องทำจนกระทั่งมันไม่มีช่องว่างเลยหมายความว่าทุกอนุวินาทีเนี่ยเป็นบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องพยายามรักษาใจให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะว่าถ้าใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจเราก็เป็นบุญอยู่เสมออย่างนี้นะฮะอย่างนี้เรียกว่าบ่อยทำทานบ่อยได้แค่ไหนทำไปรักษาศีลบ่อยได้แค่ไหนทำไปเจริญสมาธิภาวนาบ่อยได้แค่ไหนก็ทำไปแต่คนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้ทำบ่อยเขาไม่ได้ทำทีเขาทำห่างๆแล้วก็นานๆก็ทำทีจนบางทีก็ลืมทำดังนั้นบางคนเนี่ยเวลาจะทำบุญก็ทำแบบไม่ฉลาดก็จะคิดแต่ว่าจะทำอยู่ในวาระพิเศษยกอย่างเช่นทำในวันเกิดอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมฮะปีหนึ่งมัน365วันก็นั่งรอไปสิเมื่อไหร่มันจะถึงเดือนที่เราเกิดถ้าคนฉลาดขึ้นมาหน่อยเขาก็เอาว่าโอเคเอาแค่วันพอไม่ต้องในระดับแบบเดือนตรงวันตรงอะไรอย่างงี้ไม่ต้องใช่ไหมฮะเช่นเกิดวันจันทร์พอครบวันจันทร์ทีปุ๊บก็ทำครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็อาจจะ7วันครั้งแต่ถ้าเอาแบบประเภทตรงเป๊ะเนี่ยไอ้นี่ก็ต้องประเภทปีละครั้งอย่างนี้ไม่ฉลาดเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าเราเองเราก็จะได้ทำบุญในระดับที่นานๆทำทีมันไม่บ่อยผิดหลักวิชาเพราะฉะนั้นถ้าให้มันดีมันต้องทำแบบฉลาดคำว่าแบบฉลาดก็จริงๆต้องนั่งมองว่าโอ้ในสังสารวัฏที่ผ่านมานี้นะความจริงแล้วเราเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเนาะ
พราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบวันที่เราไม่เคยเกิดเนี่ยไม่มีหรอกวันที่1ถึง31เนี่ยเคยเกิดกันมาทุกคนจันทร์ถึงอาทิตย์ก็เคยเกิดกันมาแล้วทั้งนั้นมกราถึงธันวาก็เคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบชาญฉลาดแบบนี้ปุ๊บเราก็เหมาไปเลยว่าวันนี้ก็วันเกิดเราแต่ไม่รู้ชาติไหนพรุ่งนี้ก็วันเกิดเราอีกเหมือนกันแต่ไม่รู้ชาติเหมือนกันมะรืนก็วันเกิดเราถัดไปก็วันเกิดเราเพราะนั้นมันก็จะเป็นวันเกิดของเราทุกวันอย่างนี้ฉลาดถ้าคิดแบบนี้เพราะนั้นก็ทำบุญให้กับตัวเองในวันเกิดมันเกิดชาติไหนไม่รู้ละก็ทำมันไปทุกวันถ้าทำอย่างนี้ได้จึงจะแจ๋วเพราะนั้นความคิดที่ดีเนี่ยคือความคิดที่เราสามารถที่จะผลักดันตัวเองให้ทำความดีได้อยู่เสมอสม่ำเสมอเนี่ยจะเป็นความคิดที่ถูกต้องและชาญฉลาดในการสั่งสมบุญบารมียกตัวอย่างอย่างเช่นนี่นะอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระเถรีอยู่รูปหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะพระสัมมาพุทธเจ้าท่านหาวิธีการทำให้เธอหลุดออกจากขั้วของความทุกข์ได้แล้วกลับมาสร้างความดีได้เนี่ยคือเธอเป็นคนที่มีหน้าตาดีจนกระทั่งได้รับการนำไปเป็นสนมเนี่ยนะฮะในพระราชวังของพระเจ้าโกศลแล้วก็วันหนึ่งก็ได้คลอดลูกออกมาตั้งชื่อลูกไว้ดีมากเลยคือชีวานะชื่อลูกคือชีวาในขณะที่ลูกกำลังเดินได้เนี่ยก็กำลังน่ารักต่อแตะต่อแตะเนี่ยนะเดินได้ลูกก็เกิดเสียชีวิตโอ้เศร้ามากคุณแม่เศร้ามากร้องห่มร้องไห้แล้วก็ไม่สามารถจะตัดใจได้จนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ปลื้มขึ้นมาหน่อยอะแต่ว่าสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีอีกแล้วก็เลยไปยืนร้องไห้อีกร้องไห้ก็ร้องไห้แถวๆไอ้ที่ฝังลูกนี่แหละพระสัมมาพุทธเจ้าท่านเห็นท่านก็ถามว่าเธอร้องไห้ทำไมเหรอเธอก็บอกว่าเธอคิดถึงลูกที่ตายพระสัมมาพุทธเจ้าถามว่าคิดถึงลูกคนไหนอ่ะเธอก็งงก็มีคนเดียวจะคิดถึงลูกคนไหนพระองค์ก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้พื้นที่ที่ฝังลูกเธออยู่เนี่ยในอดีตชาติที่ผ่านๆมาเนี่ยเธอมีลูกที่ชื่อว่าชีวาชื่อเดียวกันฝังอยู่ตรงเนี้ยที่เดียวกันเนี่ยอยู่ 80,000 กว่าคนเธอคิดถึงลูกคนไหนอยู่ร้องไห้ถึงลูกคนไหนอยู่พระนางได้ฟังปุ๊บคิดได้ว่าเออนะแล้วเราร้องไห้ถึงลูกคนไหนเนี่ยงงตัวเองอยู่เหมือนกันนะพอคิดได้อย่างนี้แล้วปุ๊บจึงรู้เลยว่าเออเนี่ยถ้าเรานั่งร้องไห้ถึงลูกแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องมากหรอกสมมติว่าน้ำตาคนหนึ่งก็สักจอกนึงนี้นะเอาจอกเดียวนะไม่ต้องถึงขนาดเป็นถ้วยเป็นชามอะไรเงี้ยเอาแค่จอกเดียวร้องสัก 80,000 คนนี่ต้องใส่ต้องหลายองค์ร้องแล้วหลายองค์ก็น้ำหมดตัวเพราะนั้นเลิกดีกว่าเนี่ยเลิกเศร้าโศกดีกว่าเพราะชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยนี่พอคิดได้อย่างงี้แบบคนฉลาดอ่ะเขาก็ตัดใจจากตรงนี้ปุ๊บหันเข้ามาสู่ทางธรรมแล้วก็นี่ท่านก็ได้เป็นพระอรหันตเถรีองค์หนึ่งนะในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเวลาที่เราจะทำบุญสักทีเงี้ยมันต้องคิดให้มันฉลาดคิดซะว่าทำไงได้ทำทุกวันไม่ใช่ไปนั่งรอว่าโอ้โหเมื่อไหร่มันถึงจังหวะหรือโอกาสพิเศษมันต้องคิดว่าทุกวันคือวันพิเศษของเราอย่างนี้นะอย่างนี้จึงจะดีทีนี้ไอ้คนที่มันนานๆทำทีเนี่ยมันก็มีข้ออ้างเดิมๆจริงๆไม่ใช่พูดถึงคนข้างนอกเดียวแม้กระทั่งนักเรียนโรงเรียนอุบาลเนี่ยซึ่งบางครั้งอาจจะมีใจขึ้นลงๆบ้างบางทีทำบุญไปเรื่อยๆสักพักก็อยากจะพักบ้างเนี่ยแล้วเวลามีคนมาบอกเอ้าทำไมหยุดซะล่ะก็ชักจะเริ่มอ้างแล้วเนี่ยบางทีก็บางคนก็บอกยุ่งบ้างเช่นมาวัดไม่ได้อย่างเมื่อสักครู่เห็นไหมอย่างคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าไม่จริงหรอก ไม่มีเวลามาวัดเนี่ยไม่จริงหรอกนะฮะก็จะอ้างเรื่องซ้ำๆนี่แหละยุ่งบ้างงานเยอะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เท่ากับเป็นการตัดบุญบารมีของตัวเองเพราะฉะนั้นให้มันดีเนี่ยเราเองเนี่ยนะฮะจะต้องตักเตือนตัวเองให้บ่อยๆว่าเราจะต้องหาทางสร้างบุญบ่อยๆทำให้มันถี่ๆแบบไม่มีช่องว่างซึ่งก็คือทำมันทุกวันเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยคือตอนกลางคืนได้มีโอกาสได้นึกถึงบุญทุกวันที่เราได้สั่งสมมามีเรื่องดีๆให้เรานึกถึงทุกคืนก่อนนอน
ให้ปลื้มในบุญที่เราได้ทำในแต่ละวันแล้วหลับไปในอู่ทะเลบุญนะฮะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยพระสัมมาพุทธเจ้าท่านถึงตรัสเอาไว้ว่าถ้าบุรุษพึงทำบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆนะท่านพูดเองเลยให้ทำบุญนั้นบ่อยๆแล้วก็พึงทำความพอใจในบุญนั้นคือให้ปลื้มใจมีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปเพราะว่าการสั่งสมบุญทำให้เกิดสุขใครที่ทำไม่บ่อยก็แสดงว่าชอบความทุกข์ไม่ชอบความสุขถ้าชอบความสุขก็ต้องทำบ่อยๆนะฮะหนึ่งคือต้องทำเร็วสองต้องทำบ่อยและสามต้องทำให้มากอันนี้แหละจะเป็นประเด็นพวกคนส่วนใหญ่ชอบพูดว่าคนส่วนใหญ่คือคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยก็มักจะบอกว่าทำบุญมากหรือทำน้อยเนี่ยไม่สำคัญหรอกขึ้นอยู่กับใจเคยได้ยินไหมทำบุญมากหรือทำบุญน้อยเนี่ยไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าอยู่ที่ใจถูกไหมถูกเหมือนกันแต่ว่ามันถูกไม่สมบูรณ์มันถูกไม่หมดเวลาเราจะเทียบว่าทำบุญมากกับทำบุญน้อยให้มีความแตกต่างกันหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบมันในแบบที่มีปัจจัยแวดล้อมเหมือนกันนะไม่ใช่ไปเปรียบเทียบแบบคนละสถานการณ์เงี้ยไม่ได้ต้องเปรียบเทียบในสภาพแวดล้อมเดียวกันแล้วจึงค่อยมาดูว่าแบบทำมากกับแบบทำน้อยนี้ต่างกันไหมยกตัวอย่างเช่นในสภาพแวดล้อมเดียวกันถ้าหากว่ามีเจตนาที่บริสุทธิ์เหมือนกันไตรยธรรมที่หามาด้วยสัมมาอาชีวะบริสุทธิ์เหมือนกันเนี่ยแล้วได้เนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์เหมือนกันเนี่ยคนหนึ่งทำมากกับอีกคนทำน้อยอย่างเงี้ยได้ผลเท่ากันไหมอย่างนี้จริงจะวัดได้นะแล้วมันเท่าไหมอ่ะมันไม่เท่ามันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคล้ายกับเวลาเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเงี้ยไปร้านเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งซื้อ20บาทอ่ะอีกคนหนึ่งซื้อ30บาทอ่ะเขาจะขายให้เท่ากันไหมอ่ะก็ไม่เท่าถ้าขายเท่ากันเราก็ซื้อ2บาทก็พอเพราะมันก็จะได้มาเท่ากันไงแต่มันก็ไม่มีคนขายที่ไหนที่แบบให้20บาทกับ30บาทในปริมาณที่เท่ากันฉันใดก็ฉันนั้นการทำบุญก็เช่นเดียวกันในสิ่งแวดล้อมแบบเดียวกันเนี่ยให้มากหรือทำมากกับทำน้อยไม่มีทางเท่ากันถ้าเทียบอย่างนี้ได้มันจึงจะถูกยกตัวอย่างให้แบบมันสุดโต่งหน่อยเราไม่ต้องเอามากเอาน้อยเราเอาแบบทำกับไม่ทำนำหน้าก่อนนะฮะทำกับไม่ทำว่าต่างกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าทำกับไม่ทำมีความต่างกันปุ๊บไอ้มากกับน้อยก็จะต้องต่างกันเพราะมากกับน้อยมันจะอยู่ระหว่างทำหรือไม่ทำใช่ไหมฮะเราไปดูอย่างในกรณีในพุทธกาลนี่นะมีพระราชกุมารีเนี่ยชื่อสุมนาเป็นราชกุมารีของพระเจ้าโกศลซึ่งท่านได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบเนี่ยนะฮะท่านนี้นะแล้วก็ทำบุญสั่งสมมามากทีเดียวเวลาเกิดเนี่ยดอกมะลิตกสูงเท่าเข่านะตกมาหลายภพหลายชาติมากเลยจนกระทั่งถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ยังตกอยู่แล้ววันหนึ่งเธอก็เดินผ่านไปในห้องที่น้องชายเธอนอนอยู่ซึ่งน้องชายเธอก็เพิ่งคลอดใหม่ๆนี่นะจากมเหสีองค์หนึ่งเนี่ยไอ้นี้เธอก็เกิดได้ยินเสียงว่าเอ๊ะมันทำไมมีเสียงอะไรโผล่มาจากในห้องปรากฏว่ามันมีเสียงคุยกันอยู่ในห้องซึ่งในห้องนั้นไม่มีใครเลยมีเด็กทารกนอนอยู่2คนคนหนึ่งนอนข้างบนอยู่ใต้เสเวตฉัตรอีกคนหนึ่งนอนอยู่ข้างล่างในเตียงที่ต่ำกว่าแล้วก็พื้นก็แข็งๆหน่อย2คนนี้เกิดมาจากแม่คนละคนคนที่นอนใต้เสเวตฉัตรอันนั้นเกิดมาจากพระมเหสีองค์หนึ่งส่วนที่อยู่ข้างล่างก็เป็นลูกของบริวารนะเธอก็ได้ยินเสียงเอ๊ะเด็กมันคุยอะไรกันเด็กทารกไอ้เด็กคนที่นอนใต้เสเวตฉัตรปุ๊บพอลืมตาเห็นเสเวตฉัตรก็เกิดระลึกชาติได้แล้วรู้ว่าตัวเองมาอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าในอดีตชาติในสมัยพระกัสสปะสัมมาวุฒิเจ้าได้เกิดมาเป็นพระแล้วก็มีปกติเป็นผู้ให้เป็นพระแต่ชอบให้เพราะนั้นพระนี่ไม่ควรจะอยู่เฉยๆควรที่จะให้บ่อยๆญาติโยมเวลาเขาถวายปัจจัยถวายอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยให้ออกไปเรื่อยๆแบ่งปันเพื่อนสาธรรมิกบ้างถ้าเป็นปัจจัยก็เอาไปทำบุญบ้างพระรูปนี้ท่านทำงี้อยู่เรื่อยเลยแต่เด็กข้างล่างน่ะที่นอนนั่นก็เพื่อนพระเหมือนกันแต่เป็นคนที่มีปกติไม่ให้แต่ว่าศีลท่านดีนะ
พียงแต่ว่าท่านบอกว่าโยมทำบุญอะไรมาก็แล้วแต่เราไปให้คนอื่นเขาเนี้ยบางทีมันจะทำให้โยมเขาเกิดความรู้สึกศรัทธาเขาตกลงไปก็เลยไม่ให้แต่ว่ารักษาความเคร่งครัดเป็นอย่างดีสองคนนี้เป็นเพื่อนกันในอดีตชาติสองคนนี้เอากันไม่ลงคือคนหนึ่งก็บอกว่าเธอให้เธอเนี่ยแบบเราเนี้ยมันถูกต้องแล้วอีกคนก็ไม่ถูกหรอกอยู่อย่างฉันเนี้ยถูกเห็นไหมถูกทั้งคู่แหละแต่ว่าผลมันออกมามันไม่เหมือนไงเพราะนั้นองค์ลูกเด็กที่เป็นทารกที่อยู่ใต้เสวตฉัตรก็หันไปหาเพื่อนก็บอกเป็นไงล่ะไม่เชื่อไงบอกไปแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วว่าให้เนี่ยมันถึงจะถูกแต่ข้างล่างก็หายอมไม่นะเพราะชาติที่แล้วก็ไม่ยอมนะชาตินี้ก็บอกนอนข้างบนแล้วเป็นไงเตียงมันก็ไม่ใช่อะไรมันก็เป็นแค่ธาตุเอามาผสมปนเปื้อนอ้าวก็ว่าถูกอีกก็คือไม่แคร์ฉันไม่แคร์ฉันเกิดมาจนก็ไม่แคร์ก็เถียงกันไปเถียงกันมาเอากันไม่ลงเองเหมือนกันแต่พระนางสุมนาได้ยินเข้าสงสัยแล้วพอได้ยินคำว่าธาตุขึ้นมาเนี่ยเลยรู้สึกเลยว่าสองคนนี้เด็กทารกสองคนนี้เนี่ยต้องไม่ใช่คนธรรมดาอดีตชาติน่าจะเคยเป็นพระมาเพราะรู้จักคำว่าธาตุเพราะนั้นคนที่จะให้คำตอบเธอได้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าค่ะในบรรดาคนสองคนเนี่ยที่มีสิ่งแวดล้อมเหมือนกันคือมีศรัทธาเหมือนกันศีลเท่ากันปัญญาเสมอกันนะนี่ไงกำลังเปรียบเทียบแบบแฟกเตอร์เท่ากันเลยเนี่ยคนหนึ่งให้กับคนหนึ่งไม่ให้เนี่ยผลต่างกันไหมพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าบอกต่างถ้าคนคนนี้เมื่อตายไปแล้วเป็นเทวดาต่างกันไหมพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าบอกต่างเทวดาที่ให้ก็จะข่มคนที่ไม่ให้ด้วยฐานะ5อย่างนี่นะก็อันนี้เราไม่ต้องไปลงรายละเอียดก็ได้นะอายุวรรณะสุขะยศอธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นนะภาษาจะยากหน่อยก็ไม่ต้องไปนั่นเอาเป็นว่าก็จะมีส่วนที่ได้มากกว่าคนที่ไม่ให้เขาถามต่อว่าแล้วถ้าคนคนนี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต่างไหมพระองค์บอกต่างอีกแล้วคนที่เป็นมนุษย์ก็จะข่มอีกคนหนึ่งด้วย5อย่างนี้เหมือนกันคือได้มากกว่าเธอถามต่อว่าแล้วถ้าคนสองคนนี้ออกบวชเนี่ยจะต่างไหมพุทธเจ้าบอกต่างอีกเหมือนกันพระที่มีปกติให้คนที่มีปกติให้เมื่อมาบวชเป็นพระปุ๊บเมื่อต้องการปัจจัย4เนี่ยถ้าออกปากขอจะได้เยอะถ้าไม่ออกปากขอก็ได้น้อยและจะเจอเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่มักจะทำสิ่งอะไรที่ถูกใจท่านอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่ไม่ให้ก็จะไม่ได้ตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเธอเลยสรุปว่าโอ้โหทานนี้ควรให้นะพระเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นอุปการะแม้กระทั่งเทวดามาเป็นมนุษย์ก็ยังมีอุปการะไปบวชเป็นพระก็ยังมีอุปการะอีกเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันทำมากกับทำน้อยจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจนทำมากย่อมดีกว่าทำน้อยนะเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์สอนเนี่ยพระสารีบุตรก็เคยถามท่านเอาไว้ว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนค้าขายขาดทุนก็มีคนบางคนค้าขายได้กำไรเท่าที่ตัวเองอยากได้ก็มีบางคนก็ได้กำไรมากบางคนก็ได้กำไรน้อยถามไปถามมาพระองค์ก็เลยตรัสตอบว่าอันนี้เอาเฉพาะจุดที่เรากำลังพูดถึงนี่นะฮะพระองค์ตรัสบอกว่าบุคคลใดก็ตามนี่นะที่ให้ปัจจัยยิ่งกว่าที่สมณะต้องการคือปวารณาเอาไว้แล้วอันนี้หลวงพี่ตัดออกมานะมันจะได้ไม่เยินเยอะมากเกินไปบุคคลใดก็ตามที่ปวารณาเอาไว้กับพระสงฆ์นักบวชสมณะพราหมณ์ปวารณาไว้เท่าไหร่แล้วให้ยิ่งกว่าที่สมณะพราหมณ์ท่านต้องการคือให้มากบุคคลนั้นเมื่อมาประกอบการค้าใดคือจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ย่อมได้กำไรยิ่งกว่าที่ต้องการพูดง่ายว่าสมมติลงทุนไปร้อยหนึ่งหวังว่าโอ้จาก100บาทนี้นะเราน่าจะได้กำไรสัก100นึงเนี้ยก็จะได้กำไรไปแบบ200 300อะไรเงี้ยเป็นต้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยเหมือนกับที่เรียกว่าหลวงพ่อครูไม่ใหญ่เคยบอกคุณเอไว้อย่างงี้นะว่าต่อจากนี้นะต้องปีนหาต้นไม้ปีนสูงๆนะว่าอีกหน่อยเดี๋ยววิ่งไม่ทันนะซับมันมาเนี่ยหนีไม่ทันเนี่ยอย่างงี้เป็นต้นคือไม่ได้คาดหวังไว้แต่มันจะได้เพราะฉะนั้นการทำบุญมากจึง
ดีกว่าทำบุญน้อยเราชอบจะเอาเคสบางเคสมานั่งดูยกตัวอย่างนะอย่างเช่นอังคุระกับอินทกะเทพบุตรอันนี้เราก็จะคุ้นกันหลวงพี่ก็ไม่ต้องลงรายละเอียดมากแต่อยากชี้ดูสักนิดหนึ่งว่าอังคุระเทพบุตรเนี่ยทำบุญมากจริงคือทำบุญโดยให้อาหารเนี่ยนะฮะทำเป็นแถวยาว12โยชน์เนี่ยนานหมื่นปีแต่ผู้มารับทานเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีศีลไม่ใช่ทักขิณายะบุคคลเพราะนั้นทำไปแล้วเวลาไปนั่งฟังธรรมเนี่ยต้องถอยล่นออกไป12โยชน์แต่อินทกะเทพบุตรทำทานเพียงแค่ทัพพีเดียวใส่บาตรกับพระอนุรุทธะทัพพีเดียวนั่งอยู่ต่อหน้าพระสัมมาวุฒิเจ้าโดยไม่ต้องขยับเลยซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าทำมากแบบอังคุระแต่ถอยล่นไปไกลทำน้อยแบบอินทกะดันนั่งอยู่โดยที่ไม่ต้องถอยมองนี้เหมือนคล้ายๆกับว่าโอ้ทำน้อยดีกว่าทำมากแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงที่ทำมากหรือทำน้อยแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าไอ้ทำตรงเนี้ยมันได้ผลมากหรือน้อยมันไปขึ้นอยู่กับว่าเขาได้เนื้อนาบุญหรือเปล่านี่คือแฟกเตอร์เพราะฉะนั้นตัวแฟกเตอร์ของการทำบุญมากหรือน้อยแบบอังคุระหรืออินทกะเทพบุตรเนี่ยจึงไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบได้หลวงพี่ยังอยากให้มองในอีกมุมนึงว่าลองสลับกันเด้ลองสลับกันสิลองเอาให้อินทกะเทพบุตรที่ตักบาตร1ทัพพีไปเกิดในยุคของอังคุระบ้างถามว่าวันนี้จะได้มาแสลนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าพระสัมมาพุทธเจ้ามั้ยอ่ะยังเก่งก็ผีบ้านผีเรือนละมั้งเนี่ยตักบาตรทัพพีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอังคุระสลับมาเกิดในยุคอินทกะนะแล้วมีโอกาสได้ให้ทานแบบนี้นะกับเนื้อนาบุญเนี่ยป่านี้ไม่ต้องมานั่งอยู่ในดาวดึงนะอาจจะนู่นแวบไปแถวๆใช่ไหมฮะนู่นข้างบนสูงๆนู่นเลยเนี่ยชั้น3 4 5 6อะไรว่าไปนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูตรงเนี้ยเราต้องจับประเด็นมันให้ถูกไม่ใช่ไปนั่งมองแต่ว่าโอ๊ยทำน้อยได้มากก็มีอะไรเงี้ยหรือทำมากได้น้อยก็มีไม่ใช่มันต้องไปดูว่า2ท่านนี้เนี่ยถ้าว่าไปแล้วอินทกะเทพบุตรเนี่ยทำแล้วไม่ค่อยองอาจนะใส่ทัพพีเดียวไม่องอาจแต่อังคุระเนี่ยพูดด้วยความอาจหาญว่าข้าพระองค์ทำเต็มที่ละแค่เสียงเดียวมันไม่ได้เนื้อนาบุญลองได้ขึ้นมาสิไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกพระโมคคัลลานะเนี่ยเราไปดูนะคนที่ทำบุญน้อยเนี่ยไม่ค่อยองอาจหรอกแม้จะไปเกิดบนสวรรค์ก็ตามพระโมคคัลลานะท่านนี่ธรรมชาติชอบขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ไปชมวิมานนั้นนี่โน้นเสร็จแล้วท่านก็ถามว่าทำบุญอะไรมาอะไรลักษณะแบบนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วท่านก็แวะไปหลายวิมานมีอยู่คราวหนึ่งท่านก็ไปในวิมานที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือพวกทำน้อยไม่ได้ทำมากท่านก็ถามว่าโอ้เทพธิดาวิมานของเธอสว่างไสวจังเลยเนี่ยโอ้มีทิพยสมบัติอลังการทำบุญอะไรมาเหรอเทพธิดาบอกอุ๊ยพระคุณเจ้าอย่าถามงี้สิจี้ใจดำเกิดความรู้สึกละอายไม่กล้าบอกว่าตัวเองทำอะไรมาเพราะสุดท้ายโดนพระโมคคัลลาบอกเธอเนี่ยบางคนก็เลยบอกโอ้ได้ถวายอ้อยกับพระไปท่อนนึงเจ้าค่ะบางคนก็ถวายฟักทองไปลูกนึงเจ้าค่ะบางคนถวายสะเดาไปกำมือนึงเจ้าค่ะบางคนก็ถวายลิ้นจี่ไปผลนึงเจ้าค่ะก็เลยมาได้ทิพยสมบัติอยู่ในดาวดึงส์แต่การตอบของเธอนั้นเนี่ยไม่ค่อยองอาจอายไม่กล้าบอกเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าคนไหนที่ทำมานิดๆหน่อยๆเนี่ยจะอายฮะจะอายจะเขินจะไม่ค่อยองอาจจะไม่เหมือนกับคนที่เขาทำมาเยอะๆอ่ะยิ่งทำมาเยอะเนี่ยมันองอาจแล้วบางทีองอาจตั้งแต่ยังไม่ตายยังไม่เสียชีวิตเหมือนทำมิกะอุบาสกเนี่ยทำมิกะอุบาสกเนี่ยเป็นคนที่ทำทานสม่ำเสมอมากแล้วทำมากลูกๆที่มีอยู่14คนก็ทำแบบเต็มที่ด้วยกันทุกคนวันสุดท้ายของชีวิตนิมนต์พระมาเทศพระกำลังเริ่มเทศปุ๊บเนี่ยถามว่าท่านอุบาสกอยากฟังทำเรื่องอะไรเธอบอกว่าอยากฟังเรื่องสติปัฏฐานท่านบอกว่าอยากฟังสติปัฏฐานพระกำลังจะเริ่มเทศในขณะที่จะเริ่มเทศปุ๊บเทวดาในชั้นต่างๆรู้แล้วว่าตายแน่ไม่รอดแน่เพราะนั้นเทวดาก็แห่กันลงมาแต่เขามานี่เขาไม่ได้มากันแบบจิบจิบจ้อยๆนี่เขามากันที่หกชั้นเลยต่างคนต่างก็อยากจะให้ทำไม่กล่าวอุบาสกไปเป็นสหายของเทวดาในชั้นของตัวเองเพราะนั้นมาดักรอเลยหกชั้น
ลอยอยู่กลางอากาศธรรมิกะเห็นเข้าปุ๊บเลยบอกโอ้ท่านช้าก่อนอย่าเพิ่งยังไม่ตายตอนนี้จะฟังธรรมอยู่แต่ไอ้คำว่าช้าก่อนเนี่ยพระท่านได้ยินพวกพระก็ไม่เห็นพระเลยบอกเอ้าไหนบอกอยากจะฟังไงแล้วทำไมบอกว่าช้าก่อนช้าก่อนก็แสดงว่าไม่อยากฟังพระเลยเดินกลับวัดไปหมดธรรมิกะอุบาสกสักพักได้สติก็เลยถามลูกๆที่อยู่ข้างๆว่าเอ้าพระนิมนต์มาหายไปไหนหมดแล้วบอกว่ากลับวัดไปแล้วเพราะว่าพ่อบอกว่าให้รอก่อนช้าก่อนท่านเลยบอกว่าท่านไม่ได้พูดกับพระท่านพูดกับนู่นที่ลอยอยู่กลางอากาศนู่นลูกบอกมองไปไม่เห็นมีอะไรเลยมีอะไรเหรอพ่อธรรมิกะอุบาสกก็เลยบอกว่าเทวดาชั้นต่างๆเขามาชวนพ่อไปอยู่ด้วยชั้นไหนดีล่ะลูกนี่ต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ไม่ใช่แบบตายปุ๊บไปนั่งหน้าเจดีย์ลุ้นอยู่หน้าเจดีย์จะขึ้นได้หรือเปล่าเนาะเราเนาะอะไรเงี้ยมันต้องเลือกแบบนี้เลยต้องแบบประเภทปุ๊บมาถึงเอาชั้นไหนดีลูกเนี่ยลูกบอกไปดูสิสิพ่อชั้นนี้พระบรมโพธิสัตว์ท่านอยู่กันไปเอาพวงมาลัยมาโยนปุ๊บคล้องกลางอากาศเสียชีวิตปุ๊บไปชั้นดูสิเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่นะฮะอย่างนี้เรียกว่าทำบุญมากแล้วมันอาจหารเวลาจะไปใช้เลือกเอาไม่ใช่ไปนั่งรอลุ้นจะไปดีไม่ไปดีไปได้ไปไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาเห็นไหมต้องเอาลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนไหนก็ตามที่ทำบุญมาน้อยๆเนี่ยนะหรือทำบุญยังไม่เป็นนะไปเห็นคนที่เขาทำมากๆเขาเนี่ยให้อนุโมทนาบุญกับเขาเถอะนะฮะอย่าไปนั่งตำหนินั่งรู้สึกห่วงใยเขาเกินเหตุนะนะตัวเขายังไม่ห่วงตัวเองเลยเนี่ยนะก็เราก็จะไปห่วงเขาว่าแล้วลูกเต้าจะอยู่กันไงก็คนละบ้านกันนี่ไม่ใช่ว่าต้องเอาไปเลี้ยงลูกของฝั่งอีกบ้านตรงข้ามอะไรเงี้ยมันไม่ต้องไงเพราะฉะนั้นควรจะอนุโมทนากับเขานะฮะทำให้มันถูกหลักวิชาอย่างเนี้ยจึงจะดีเพราะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยนะฮะมีโอกาสมาเจอเนื้อนาบุญแล้วแล้วก็มีโอกาสที่กำลังจะได้ทำมหากราธานี่เนาะคือกฐินของเราเนี่ยแล้วเราก็รู้ด้วยนะไม่ใช่ไม่รู้ว่าทรัพย์สมบัติที่เรากำลังจะทำบุญในกฐินปีนี้เนี่ยนะฮะพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านจะเอาใช้ไปใช้ประโยชน์กับพระพุทธศาสนาอย่างไรเนี่ยเรารู้แก่ใจดีอยู่แล้วเราก็สามารถคำนวณได้เลยอะว่าไอ้ที่ทำไปวันนี้ก็เป็นบุญละชั้นหนึ่งอะพอพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเอาไปใช้ในงานพระศาสนาอื่นๆต่อไปเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวบุญตรงนั้นต่อเนื่องกันไปอีกเนี่ยเพราะนั้นเวลารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าเบื่อเด็ดขาดเวลาที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านชวนทำบุญเนี่ยนะก็ให้นึกว่าเป็นบุญของเราที่ได้มีโอกาสมาทำอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้ทำอย่างเต็มที่เท่าที่เรามีทำด้วยความปลื้มใจนะฮะแม้ทำไม่ได้หรือมีปัจจัยน้อยก็ทำแต่น้อยแต่ให้ทำด้วยความเบิกบานใจแล้วแม้ไม่มีอะไรเลยอะอนุโมทนาก็ยังดีใช่ไหมฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเองมีโอกาสเป็นบุญญาลาภของพวกเราแล้วที่ได้มาอยู่ณที่ตรงนี้มีโอกาสได้สั่งสมบุญบารมีอย่างนี้นะฮะแม้บางทีเราจะรู้สึกมันว่ามันเป็นเรื่องง่ายจังเลยที่เราจะได้ทำบุญอย่างนี้ความจริงกว่าจะได้แบบนี้มาเนี่ยเราผ่านความยากกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้มาเจอวิชาธรรมกายมาทันในยุคที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านยังเป็นผู้นำในการสร้างบารมีให้กับพวกเราเนี่ยนะฮะเราได้ผ่านความยากมามากแล้ววันนี้มาเจอมันเลยเหมือนอาจจะดูเหมือนว่าเราได้มาโดยง่ายแต่จริงไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นพอเจออย่างนี้แล้วนี่นะฮะให้ทำให้เต็มที่ในอดีตที่ผ่านๆมาเนี่ยคนเขาเจอเนื้อนาบุญเนี่ยเขาแย่งกันนะเขาแย่งกันอันนี้เวลาจะไม่พอเดี๋ยวจะไม่เล่าละเอียดนะแย่งกันแบบไหนบ้างอะแย่งกันแบบต้องขนาดออกอุบายก็ยังมีต้องใช้คำว่ากุสโลบายเพื่อที่จะแย่งให้ได้ทำทานอะในสมัยพุทธกาลต้องแข่งกันก็มีใช่ไหมเช่นอสถิตสถานนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลกับชาวบ้านแข่งกันในยุคสมัยพระวิปัสสีสัมมาวุฒิเจ้านั้นยิ่งหนักเลยจะรบกันด้วยนะระหว่างพระมหากษัตริย์กับชาวบ้านนะจะรบกันเพื่อแย่งที่จะได้ทำบุญนะคือประมาณว่าตายเป็นตายอะถ้าฉันไม่ได้ทำบุญก็ยอมตายสู้กันหน่อยเขาแย่งกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอมาถึงพวกเราเนี่ยวันนี้เราไม่ต้องไปแย่งกับใครนะเราไม่ต้องไปแย่งกับใครเราก็อาศัยเนื้อนาบุญที่มีอยู่ณปัจจุบัน
ทำบุญให้ถูกหลักวิชาอย่างที่พระสัมมาพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ก็สรุปให้ฟังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องสร้างบารมีทำบุญก็สามตัวนี้ให้ท่องไว้ไม่ใช่เป็นหกลกซิ่วเราท่องแบบของเรานะว่าทำอะไรทำบุญคือต้องเร็วบ่อยต้องมากอันนี้ก่อนจะจบกันนักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิยาเราก็ท่องพร้อมกันสัก3ครั้งนี้ฮะว่าเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่เราจะสร้างบุญสร้างบารมีทำความดีก็ต้องเร็วบ่อยมากต้องเร็วบ่อยมากต้องเร็วบ่อยมากสาธุนี่นักเรียนทั่วโลกจะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่น่าจะได้ยินนะความจริงถ้าเป็นพวกสมาธิสั้นนี่ต้องให้ท่องสัก30รอบเนี่ยแต่พวกเรานักเรียนอนุบาลเราเป็นพวกสมาธิยาวนะเราก็นั่งกันเยอะก็เอาสัก3รอบก็พอนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปเวลาจะไปทำบุญสร้างบารมีเมื่อไหร่ก็ตามก็จำเอาไว้ว่าต้องเร็วต้องบ่อยต้องมากแล้วนี่จะเป็นบุญติดตัวพวกเราข้ามภพข้ามชาติไปก็ในท้ายที่สุดนี้นะจ๊ะก็ขออนุภาพแห่งบุญที่พวกเราได้ตั้งใจสั่งสมอบรมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนให้บุญนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกท่านมีความสุขมีความเจริญให้คิดอะไรในสิ่งที่ดีให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้สร้างบุญสร้างบารมีติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปได้ตลอดรอดฝั่งทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ